ก็ยังดีนะความดีที่ทำปรากฏไว้ในโลกนี้ยามเราจากโลกนี้ไปก็ยังมีผู้ที่ระลึกถึงและได้แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้ที่มีอุปการะคุณนี่เรียกวิถีของมนุษย์จะต่างจากภพต่างๆที่ไม่มีคำว่าการใช้หลักของคุณธรรมเข้ามาเมื่อรู้แล้วก็ไม่ไปหลงเพราะวันหนึ่งเราก็คือผู้ที่ล่วงลับจากโลกนี้เช่นเดียวกันแล้วกุศลที่เราทำไว้เรียกแรงกรรมที่ว่ากตัญญูเนี่ยเราก็ได้ทำและสิ่งที่สะท้อนย้อนกลับก็คือกฎกรรมในชาตินี้คนที่อยู่แห้งแล้งรอคอยสิ้นหวังหรือหมดกำลังใจอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็มีที่มาทั้งนั้นเกิดจากแรงสะท้อนของกรรมวิบากที่ส่งผลมาส่วนหนึ่งโดยเราไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องเก่าไม่ต้องมากดูแค่พระภิกษุรูปหนึ่งตอนที่ท่านแข็งแรงอยู่ท่านก็ไม่ขนขวายช่วยเหลือกิจอะไรกับสงฆ์เลยแม้แต่การเข้าหมู่คณะท่านก็จะเพิกเฉยแรงสะท้อนสิ่งนี้พอท่านอาพาธหรือเจ็บป่วยลงภิกษุทั้งหลายก็ไม่ขนขวายกับท่านเลยไม่ไปดูไม่ไปหาหยุกหายาเช็ดถูตัวยามเจ็บป่วยที่ลุกขึ้นไม่ไหวนี่ก็เป็นเหตุของแรงสะท้อนแม้พุทธะจะเมตตาจะตำหนิภิกษุว่าไม่ควรทำอย่างนี้แต่แรงกรรมสะท้อนให้เห็นแม้แต่ชาติปัจจุบันไม่ต้องไปถึงกับว่าในอนาคตอนาคตก็ไม่ต่างกันไม่ต่างอาตมาก็สัมผัสได้ตอนที่เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีประโยชน์เราไม่ได้บำเพ็ญตนอันเป็นที่พึ่งของตนแล้วสิ่งดีๆจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแต่พอเราได้ขนขวายทำสิ่งดีๆแรงสะท้อนกลับมาสู่ตัวเองก็เหมือนเราอ่านหนังสือความรู้เกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องรอกรรมใหม่เลยเราไม่ต้องรอกรรมเก่าด้วยเกิดในการกระทำของเราในขณะปัจจุบันเมื่อเราศึกษาหาความรู้อะไรเราก็ได้เข้าใจสิ่งนั้นนี่ไงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องความพยายามหรือคำว่าความเพียรความขยันความอดทนนี่คือเครื่องมือของมนุษย์ที่จะขับเคลื่อนสิ่งนี้ให้เดินไม่ว่าจะสะดุดอะไร
เราก็ต้องเดินไปนั่นแหละพลังอำนาจของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนต้องรวมกันทั้งสติปัญญาและสิ่งที่ขับเคลื่อนไปด้วยคือกำลังของความอดทนกำลังของความเพียรเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เกิดประโยชน์ตมาบอกว่าตอนนี้ตมาไม่ได้โทษสิ่งข้างนอกหรือโทษคนอื่นลองเราทำสิ่งสกปรกเยอะๆอยู่ข้างบ้านเราเดี๋ยวแมลงวันก็มาตอมเยอะถ้าเราปัดเก็บเช็ดถูล้างสะอาดกลิ่นก็ไม่เหม็นสกปรกก็ไม่เกิดพยาธิก็น้อยลงคือเชื้อโรคนี่ไงแต่มาเห็นในการได้ลิขิตกรรมของตนตั้งแต่อยู่ในชาติปัจจุบันก่อนถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์วันนี้พุทธะก็ไม่มีใครเอ่ยถึงจบแค่ตรงนั้นคุณจะมีดีแค่ไหนก็เรื่องของคุณทำไมก็ดีเฉพาะตัวตายก็เฉพาะตัวโจทย์ตอบตรงตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งทำในสิ่งที่เหมือนคำว่าความสุขเมื่อกี้พระเจ้าต่อมาตื่นมาจิตก็ทำงานแล้วบอกคำว่าความสุขมันเหมือนจิตเราเป็นถ้าเป็นน้ำหรือเป็นภาชนะว่างๆเปล่าๆเนี่ยโยมใส่น้ำสีเขียวภาชนะนั้นก็เป็นน้ำเขียวน้ำแดงน้ำดำหรือน้ำใสอยู่ที่โยมใส่ใจเข้าไปคำนี้มันน่าจะคุ้นหูก็มาใส่ใจวันนี้จะมาใส่ใจอะไรเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นจะมาเอาไฟใส่เข้าไปบอกถือว่าใจฉันกำลังเย็นไม่ความจริงไฟคือคำว่าร้อนจะมาใส่ไฟไม่ใช่ไหมร้อนใช่ไหมถ้าจะมาใส่น้ำใสน้ำเย็นนี่ไงจะมาต้องใช้ว่ากำหนดจิตแล้วก็รู้จิตจึงใช้ว่าใส่ใจทีนี้จะใส่ยังไงจะมาบอกถ้าเราเอาทุกข์ใส่มันก็ทุกข์เนาะทุกมีไหมบอกว่ามีทำไมไม่มีเดี๋ยวก็ต้องฉันข้าวแล้วความหิวเป็นทุกไหมเป็นความหิวเป็นโรคไหมเป็นต่อมาไม่ได้เสแสร้งชีวิตความจริงถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเราก็กำลังบิดเบี้ยวกับความจริงอยู่เท่ากับเราเดินไม่ถูกทางอยู่ดีเข้าใจไงแต่ตมาจะใส่อะไรลงไปอ่ะใจนี้ตมาบอกให้ว่าตมารู้แล้วคำว่าทุกสมมติทุกตมาบอกถ้านับเป็นกิโลนะเอาละช่างได้1 กิโลความทุก
ตมาจะไม่เพิ่มเป็น2กิโล1ก็คือ1กิโลแล้วสติปัญญาจะเป็นสิ่งที่ทำลายความทุกข์นั้นเสียหรือสติปัญญาใช้ชีวิตผ่านความทุกข์นี้ไปด้วยคำว่าใจที่ไม่ยึดอยู่กับทุกข์นั้นอีกเหมือนเราเดินผ่านความร้อนมาแล้วและเรามานั่งอยู่ใต้ร่มเงาที่ลมโชยเย็นเราบ่นว่าร้อนเนาะเมื่อกี้เราร้อนเมื่อกี้กับตอนนี้มันตอนเดียวกันไหมอะเอาตอนไม่กินหิวพอกินเสร็จยังมานึกถึงความหิวอีกไม่ใช่แล้วอาตมาจะไม่เป็นคนแบบนั้นจะมาบอกว่าอดีตไม่ได้มีเอาไว้เพื่อจดจำความทุกข์แต่ให้ความทุกข์มาเป็นสติปัญญาไม่ให้เราไปหลงกับคำว่าความทุกข์ที่บอกทุกข์ให้มีปัญญาแม้ความสุขก็เช่นเดียวกันตมาไม่มีหน้าที่ต้องไปหลงคำว่าความสุขเพราะสุขก็ไม่เที่ยงไปหลงเขาไปยึดเขาพอเปลี่ยนไปก็บอกจะตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วความทุกข์ไม่อยู่ความทุกข์เดินไปแล้วอ้าวความทุกข์เดินได้หรือว่าความสุขเดินได้เงี้ยสุขไม่อยู่แล้วสุขไปแล้วสุขไม่มาแล้วฉันจะตายแล้วเอ้าเลรู้ไหมชีวิตมนุษย์ที่ไม่เจริญสติอบรมจิตไม่เจริญปัญญาไม่ภาวนาสังเวยชีวิตกับความทุกข์ไม่รู้กี่ล้านดวงจิตแล้วแม้ในช่วงโควิดนี้ก็สังเวยชีวิตไปหลายชีวิตความทุกข์เขาไม่ได้ฆ่าเราแต่เรากำลังหยิบความทุกข์มาทำลายชีวิตหนักลงไปอีกถ้าบอกความทุกข์ฆ่าคนทุกคนก็ต้องตายหมดทั้งโลกแต่มาออกไปบรรเทาทุกข์ญาติโยมแต่มาเห็นด้วยสองตาเห็นหลายฉากของชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตแต่สู้ชีวิตไม่ไหวนอนอยู่ติดเตียงแค่กระพริบตาเป็นสัญญาว่าใช่ไม่ใช่แขนขาอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นลอยไปเจอแต่ถ้าเรายังลุกได้เดินได้ทำไมเราจำนนกับสิ่งนั้นชีวิตในเมื่อยังไม่ถึงขั้นต้องจำนนบางช่วงแค่คำว่าจำยอมก็ทนมันไปแค่จำยอมแต่ร่างกายเรายังบริหารได้ชีวิตเรายังจัดการได้ขาเรายังก้าวได้ตาเรายังเห็นได้หูเราได้ยินได้เสียงเรายังพูดได้วันนั้นตมายังอย่างโยมคนหนึ่งถึงขั้นอัมพาตแล้วนะแต่ก็ยังเอาแขนงอและกอดคอได้และสามีก็ดึงตัวดึงคอขึ้นภรรยาก็ลุกขึ้นนั่งได้แขนข้างเดียวที่งอได้อีกข้างหนึ่งไม่แล้วแล้วขาก็ไม่แล้วคำแรกถามว่ายังหวานอยู่ไหมบอกไม่แล้วสายขวดไม่หวานแล้วล่ะแต่บอกคู่เวรคู่กรรมนะสามีก็พูด
นี่เขาเป็นมากี่ปีอยู่กันสองคนดูแลกันไปทุกข์แต่มาแต่มาก็บอกโยมดูนะตาโยมมองเห็นไหมบอกเห็นจ้าหูได้ยินไหมได้ยินจ้าแล้วคนที่มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินกับโยมเทียบกันใครทุกข์กว่าอ๋อฉันทุกน้อยกว่าเขาจ้าฉันยังพูดได้จ้าอ้าวพูดต่อเองนะว่ายังพูดได้จ้านี่ไงเราจะมองชีวิตแบบไหนมองคนที่ทุกข์กว่าเราเรารู้สึกเราคือคนโชคดีแม้จนแต่ร่างกายเราแข็งแรงอ่ะธรรมายังบอกให้คนนั้นพันคนนี้สองพันอีกคนหนึ่งตกงานธรรมาบอกเอาข้าวไปกินสองถุงนะให้เงิน500เขาคงสงสัยรู้ไหมเราโชคดียังโชคดีกว่าเราไม่เจ็บป่วยเรายังแข็งแรงอยู่เรายังลุกไปทำงานทำการได้ขอให้มีงานงั้นทนไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆผ่านไปจะดีขึ้นหรือไม่รู้แต่ชีวิตมันต้องผ่านไปแน่นอนจากวันนี้สู่วันใหม่ถ้าไม่ผ่านคือเราต้องตายโชคดีไหมล่ะเราจะเทียบเอาสูตรไหนมาเทียบล่ะวันนี้ชีวิตคุณบอกว่าคุณทุกข์คุณไปนอนเป็นอัมพาตเอาไหมคุณนอนติดเตียงอยู่เอาไหมคุณเป็นเบาหวานนอนซบอยู่ลุกไม่ไหวหน้ามืดตาลายเอาไหมคุณไม่เอาใช่ไหมคนเหล่านั้นเขายังไม่ยอมตายนะอย่าไปคิดว่าเป็นภาระแต่มันเป็นธุระที่ต้องดูแลกันกรรมมันร่วมกันไม่งั้นไม่เกิดในครอบครัวเดียวกันไม่นั้นมันไม่มาเป็นสามีภรรยากันไม่มาเป็นลูกแม่พ่อหรือมารับรู้ด้วยกันเจอยายคน91 92ใช้มือเนี่ยกระทบนั้นยกก้นแล้วกระเถิบหุงข้าวกินเองทุกอย่างเองแล้วอยู่ยังไงอ่ะก็คงมีเงินคนแก่เลี้ยงชีพแต่พอไหมอ่ะไม่พอแล้วอยู่ยังไงก็นี่แหละก็อาศัยรอบบ้านเข้ามาให้บ้าง10บาทบ้าง20บาทบ้างก็อยู่ไปงี้แหละในมือเขาไม่ได้กำเงินหมื่นหรอกโยมทั้งชีวิตนี่จนตายแค่ว่าบ้านหลังคาอย่ารั่วแล้วกันกระดานที่กระทบอยู่ก็อย่าหักอย่าพังแล้วกันทำไมยังถามโยมพุทโธบ้างไหมพุทโธพุทถังเหรออ๋อไม่ใช่พุทโธคำเดียวไม่ต้องมีพุทถังหรอกพุทโธพุทโธพุทถังบอกไม่ใช่พุทโธคำเดียวแล้วยังมีโยมเขาถามมาว่าพระเจ้าคุณเดินไปพุทโธช่วยบอกความหมายด้วยแปลว่าอะไรหรือความหมายยังไงสงสัยมีคนสนใจแล้วล่ะเดี๋ยวตอนออกไปบรรเทาแล้วค่อยตอบตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้อาจเขาไม่ได้ฟังนี่ไงเราจะใช้ความคิดเพิ่มทุกข์ก็ได้มานั่งน้อยเนื้อต่ำใจอกเสียใจแต่ความหมายที่เล่ามาทั้งหมดที่ขึ้นไว้ตอนต้นคือเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นมาในชาติก่อนๆนั้นเขาจึงมีสภาพรักที่ไม่สมหวังบ้างความรักที่แห้งแล้งบ้างความรักที่รอคอยบ้างความรัก
ที่เจ็บช้ำบ้างแล้วก็โดดเดี่ยวบ้างล้วนแต่เราขาดการดูแลเอาใจใส่สิ่งนี้จึงไม่มีของตมาตอนนี้มีเยอะเพราะตมาแบ่งใจให้กับมนุษย์โลกและทุกคนก็มาหาตมาเมื่อใครได้รับสิ่งนั้นก็มาถึงอยู่บ้านก็ยังยกมือไหว้โอ้ยท่านเจ้าคุณคิดถึงจนร้องแล้วอยากจะมาบอกอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวอีกสักพักให้ปลอดใช้อีกสักหน่อยก็อีกไม่กี่วันละเห็นไหมเพราะอะไรเราให้ความอบอุ่นเขาเราให้ความจริงใจเขาเราชี้แสงสว่างให้เขาและได้ประโยชน์จากการที่ได้เจริญชีวิตขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่ถึงไม่ใช่ด้านฐานะมากมายแต่ว่าด้านชีวิตจิตวิญญาณเขาได้พบตัวตนของตัวเองแล้วเขารู้ว่าสิ่งไหนใช่และไม่ใช่นี่คือการเปลี่ยนชีวิตการได้พบตัวตนของตัวเองเมื่อก่อนจะมาไม่รู้จักตัวเองรู้จักแต่คนอื่นแต่ตอนหลังใหม่เราต้องเริ่มรู้จักตัวเองก่อนเพราะตัวนี้ยังมีหลายคนถามรู้ไหมกูเป็นใครอ่ะทำไมต้องพูดคำนี้ยังกูเป็นใครอยู่ใหญ่มาจากไหนแล้วอย่าใช้เถอะคำหล่อนนี้เหมือนคนสติไม่ดีไม่เอาต้องรู้จักตัวตนของตนเองแล้วเราจะเห็นด้วยเราเห็นความคิดเห็นชีวิตเราพูดเราก็ยังฟังตัวเองพูดโยมรู้ไหมก่อนจะมาพูดธรรมะให้โยมฟังจะมาพูดเองนั่งฟังเองก่อนนะอัดเทปฟังนะคัดเสร็จสมัยก่อนนั่งฟังโอ้ฟังเสร็จบอกดีจังเลยคำนี้ดีที่บอกดีนั่นคือคำสอนของพุทธะที่เราได้ปฏิบัติแล้วได้เข้าไปรู้สิ่งนั้นดีจังเลยเหมือนการรู้จักตัวตนของตัวเองสุดยอดถ้าเราไม่เริ่มจากจุดนี้ไปไม่เป็นหรอกคุณโกรธคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้มีโทษแค่ไหนคุณยังควบคุมจิตไม่ได้คุณยังควบคุมอาการไม่ได้คุณยังติดอยู่กับความรู้สึกคุณยังพิศวงอยู่กับชีวิตที่ไม่เที่ยงไม่กี่ปีคุณต้องจากโลกนี้แล้วชีวิตที่เหลือพอมีประโยชน์อะไรไหมคุณแค่กระปุกออมสินเหมือนเงินคุณเก็บหอมรอมริบหรือว่าเป็นออมทรัพย์คุณก็สุดแล้วแต่คุณเคยแคะกระปุกคุณไหมคุณคิดจะไปทำอะไรบ้างก็เหมือนว่าเรามีสิ่งที่มีแล้วรู้จักใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไหมใจเรามีไหมอาตมามีใจไงอาตมาไม่กลัวคำว่าความจนตอนพอใจธรรมะไม่ยอมจนตอนนี้จริงนะถ้าใจคนมันไม่ยอมจนยังไงมันต้องรวยวันยังค่ำไม่ชาติหนึ่งก็ชาติใดมีพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นทำไมอ่ะก็เพราะใจเราเป็นผู้ให้ตมา500ตมาก็ให้แล้วตั้งแต่สมัยก่อนนี่โถเขียวมากแล้วพอพูดถึง500ถ้าใครฟังบ่อยเงิน500นี่ตมาจ่ายไม่หมดหรอกชาตินี้เพราะเป็นทานบารมีที่ได้มาได้สร้างแต่สมัย
30กว่าปีก่อนมี500คิดจะไปทำอะไรเนาะใครว่าเงินเป็นกิเลสคนนั้นใจก็เป็นกิเลสแต่เงินอาตมาวันนั้นไม่เป็นกิเลสเงินเป็นความดีเอาไปแลกเป็นความดีได้มีดไม่ได้ฆ่าคนคนต่างหากเอามีดไปฆ่ามีดไปปอกผลไม้ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมมีดไปหั่นผักหั่นอะไรก็ได้ประโยชน์แต่ที่โทษคือเราเอามีดไปฆ่าเงิน500อาตมาไม่ได้มีกิเลสใครบอกมีกิเลสอาตมาบอกไม่ถ้ามีกิเลสเงินคุณทุกบาทก็เป็นกิเลสหมดนะเออเอาคุณบอกก็เอาไว้ซื้อข้าวลูกกินยังชีพเป็นกิเลสด้วยเหรอไม่เป็นแต่คนพูดอ่ะใจเขาเป็นกิเลสเห็นไหมเรารู้ไม่หมดหรอกในคำเดียวที่เราพูดมาแปลได้กี่ภาษาความหมายแปลได้เท่าไหร่มีมุมมองได้กี่อย่างมีมิติซ่อนอยู่ได้กี่เรื่องคุณรู้หรอว่าคำตรัสสอนของพุทธะละเอียดแค่ไหนตีความได้แค่ไหนพอถึงเวลาแล้วก็คุณพูดแง่เดียวของตมาวันนั้นเงินไม่เป็นกิเลสเป็นความดีเอาไปซื้อถั่วเขียวเลี้ยงเด็กได้ทั้งโรงเรียนครับ100กว่าคน500นะซื้อถั่วเขียวกับน้ำตาลเอามาต้มแต่บอกว่าต้มนานๆนะให้มันพองหน่อยให้มันอืดหน่อยเพราะเด็กเยอะกลัวไม่พอหลายๆหม้อหน่อยไปหาหม้อมาเห็นไหมรวยไหมล่ะ500ตมานี่ยิ่งกว่าเงินเป็น10ล้านเนี่ย30กว่าปียังจ่ายไม่หมดยังเอามาพลันนาได้ถึงค่าแห่ง500ในยุคนั้นแล้วมันก็ใช่ใจธรรมาเหมือนกับรับรู้เลยว่าโอ้นี่แหละสุดยอดของการใช้เงินเลยนี่แหละความร่ำรวยอยู่ที่ใจที่เริ่มเป็นผู้ให้แล้วให้อย่างมีความสุขด้วยแล้วไม่ใช่เป็นความสุขคนเดียวเกือบ200ชีวิตทั้งครูอาจารย์ผอ.ได้กินถั่วเขียวด้วยนี่ไงแล้วเงินวันนี้ที่ไปบรรเทาทุกข์โลกเขาสมมุติเรื่องเงินถ้าไม่มีตรงนี้สิ่งสมมุติมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเอองั้นอย่าไปตีหัวใจของสิทธัตถาคตว่าเป็นกิเลสทั้งหมดเรื่องเงินเรื่องปัจจัยบอกนั่นคุณเป็นเองคุณคิดของคุณถ้าคิดเหมือนกันตามมาว่าเขาต้องมาบวชถ้าใจมันเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนไงเขาจริงอยู่แบบเขาแต่เวลาเขาพูดเขาพูดแบบเขาไงแล้วเขาก็ตีความอ้างวินัยอ้างศีลไม่หรอกถ้าพุทธเจ้าอยู่ธรรมจะทูลถามพระองค์ว่างั้นมีดฆ่าคนเงินฆ่าคนหรือเงินช่วยคนกันแน่เป็นทั้งสองอย่างแต่ธรรมไม่ได้พูดถึงว่าต้องยินดีกับสิ่งนี้แต่สิ่งนี้คือเครื่องยังชีพในการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ที่เขาสมมุติขึ้นมานี่ไงเนี่ยที่ธรรมากำลังบรรยายอยู่มีค่าไฟเข้ามานะล้างหน้าก็มีค่าน้ำเข้ามาเงินเป็นกิเลสล่ะใช่แล้วก็ไม่ใช่แต่มาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คุณว่าคุณใช่ไหมล่ะถ้าคุณใช่คุณก็คือใช่แต่ถ้าวันนี้คุณเอาเงินคุณมาไหมคุณอยากหมดกิเลสไหมคุณสละเงินมาต่อให้สละเงินหมดคุณก็ยังมีกิเลสถ้าคุณยังยึดมั่นกับชีวิต
มันยังมีอีกหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวเอาละเรามาเน้นจุดนี้กันใจของผู้ให้และจะไม่เป็นผู้ขอด้วยนะมันจะต่างจากจิตทั่วๆไปพอจิตเป็นผู้ให้แล้วไม่ยินดีในการขอเพราะอะไรรู้ไหมใจท่านมีแล้วหรือจิตท่านประมาณตนแล้วนี่แหละความประมาณตนนี่คือความสุขคุณจะรวยแค่ไหนถ้าคุณยังไม่รู้จักคำว่าสิ่งที่คุณมีคุณก็คือคนที่มีฐานะแต่ยากจนด้วยสติปัญญาและหัวใจแล้วคุณอาจจะแรงแค้นก็ได้นี่ไงเรายิ่งลงไปสู่สัจจะชีวิตจริงเมื่อวันเจอโยมคน81ย่าง82ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อไม่ได้ใส่ผอมๆอยู่ในสวนต้นไผ่ประมาณชักยาวเม็ดกว่าสองลำสี่ลำใส่เข่งเล็กๆเอาดินเอาปุ๋ยใส่นั่งไม่ได้สนใจใครหรอกเพราะท่านไม่ได้มีสังคมข้างนอกท่านอยู่ในโลกชีวิตจริงที่ท่านอยู่ที่ไม่กว้างมากเช้าเดินไปเย็นเดินกลับประมาณนี้ต่อมาก็ถามโยมอยู่กับใครอยู่กันสองคนภรรยาอายุเท่าไหร่81 82แล้วแล้วอยู่กินยังไงก็นี่แหละปลูกผักปลูกอะไรเช่าที่เขาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ดูแล้วก็ไม่ได้คุ้มค่าเช่านะแต่ก็ต้องทำดีกว่าไม่ทำไม่อยากไปพึ่งใครเห็นไหมใจเขาเป็นบัณฑิตนะอย่าไปตีราคาเขาต่ำนะว่าเสื้อไม่ใส่กางเกงในไม่มีอีกคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแล้วใช้จ่ายยังไงก็ประหยัดมีก็ใช้ไม่มีก็ทนเอาไม่อยากไปเป็นภาระให้กับใครดูดิเอาเก็บเงินไว้นะ1,000โอ้เขาก็สาธุพูดไปพูดว่าฟังดูแล้วคู่บุญคู่กรรมเดินมาแล้วใส่หัวหน่อยๆหัวงิกงิกงิก80กว่าเหมือนกันมาผมขาวนี่ใครโยมอ๋อภรรยาถามภรรยายังหวานไม่ใส่หัวใหญ่เลยกึกๆไม่หวานแล้วเหรอ80กว่าเห็นไหมอยู่กันสองตายอ่ะเนี่ยต้องพูดมหรสพอะไรไหมไม่ต้องปรุงแต่งเสื้อผ้าเพชรนินจินดาทรงผมเลยไหมไม่ชีวิตจริงแค่นั้นเขาอยู่แค่ชีวิตจริงถ้าเงินยังชีพของคนชราเนี่ยมันไม่กี่บาทหรอกโยมแค่โยมไปกินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วที่พวกเราอยู่กันเนี่ยแล้วคนแก่หน้ามืดตาลายไหมมีความดันไหมพอเริ่ม50กว่าเริ่มจะมีกันเริ่มจะมีต้องไปหาหมอซื้อยาอะไรบ้างแค่เดินทางไงโยมฟรีที่ไหนแล้วยิ่งอยู่ต่างจังหวัดเดินทางที่จะเข้าจะออกไปอำเภอทีโถใช่ไหมหมดเป็นร้อยแล้ว
อ๋องั้นเอาไปอีก1,000นะเก็บไว้ต่อมาไม่ต้องบอกว่าประหยัดหรอกเขาเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสุดยอดเลยอีกคนหนึ่งมะม่วงลูกครึ่งลูกเน่าอีกครึ่งลูกยังไม่รู้จะเน่าเปล่าแต่อยู่ตรงนั้นกลิ่นขึ้นแล้วอ่ะนั่งกินอีกถ้วยหนึ่งนั่งกินมะม่วงติดปากก็ยังไม่รู้สึกมือรู้สึกแบบสั่นๆ70 กว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันให้ข้าวสารไป4 ลูกกินไม่ทันก็มอดขึ้นแต่ว่าเนื้อข้าวอย่างดีมอดไม่ขึ้นอยู่ได้นานนี่คือสภาพทุกข์คนอายุมากโรคภัยก็เริ่มมีใช่ไหมคำถามว่าอนาคตคืออะไรอ่ะจะมาไม่กล้าพูดเรื่องอนาคตกับคนเหล่านี้เลยคนเหล่านี้จะพูดแต่เรื่องอดีตหนุ่มสาวพูดถึงอนาคตคนแก่ชราพูดถึงแต่อดีตสังเกตไหมยมจะเล่าเรื่องเก่าเยอะเดี๋ยวนี้นั่นแหละแสดงว่าเริ่มมีความชราเข้ามาสอดแทรกชีวิตแล้วเริ่มจะเล่าวันนั้นวันนี้ปีนั้นปีนู้หลายปีผ่านไปแล้วบางทีก็ซ้ำๆเนี่ยนะบอกลูกบอกหลานเนี่ยซ้ำๆย้ำๆถึงเมื่อก่อนนะอ้วอย่างนี้อ้วอย่างนั้นนะสมัยนั้นอ้วชาวบ้านนะอ้วลำบากน้ำประปาอ้วก็ไม่มีโอ้โหอ้วต้องหิวน้ำอ้วต้องปั่นจักรยานตั้งแต่ตี 2โอ้โหเล่าอ้วไม่ได้เรียนหนังสือก็เล่าไปสารพัดแต่วันนี้ลูกหลานสบายเข้าใจไหมแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้มีฐานะคนจนและแก่ยกว่าลูกหลานจะอยู่ด้วยสักกี่คนส่วนใหญ่มีเด็กกับคนแก่ทำไมหนุ่มสาวไปทำมาหากิจคนแก่ไว้เลี้ยงหลานลูกไปทำงานส่งเงินมาบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างตามยถาชีวิตเพราะความรู้ก็ไม่ได้มากมายค่าแรงก็ส่วนใหญ่ชีวิตก่อสร้างทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่กับหาเช้ากินค่ำที่สอบถามที่เห็นอยู่ที่เราไปเห็นสภาพชีวิตตรงนั้นอีกคนหนึ่งเมื่อวานนะไม่มีข้าวแล้วนะโยมไปหาหลานหลานก็ไปพึ่งวัดได้ข้าวบิณฑบาตมาได้เงิน1,000น้ำตาออกเลยเช็ดน้ำตาลูกเองก็ลำบากอยู่ตรงข้ามตกงานอยู่4-5 คนเด็กต้องเรียนอีกโอ้ยังทุกข์กันอีกเหรอที่คนอยู่อีกระดับนึงทุกข์อยู่ที่เราจะใส่อะไรเข้าไปแต่มาบอกคนเหล่านี้เขาไม่ได้ทุกข์เพราะหนี้สินที่อยู่ในแบงค์หรอกแต่เขาทุกข์ที่ว่าท้องเขากับหลังคาเขารั่วหรือยังฝนสาดไหมเจ็บป่วยเขาจะมีเงินซื้อยากินไหมมีเงินนั่งรถไปหาหมอไหมไอ้ที่เราไม่รู้อีกเยอะนะโยมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยังมีอีกเยอะเนี่ยอย่างเมื่อวานแต่มาเชื่อว่าคนนั้นอาจจะกินมะม่วงเน่าครึ่งหนึ่งด้วยนะเขาใส่ถ้วยไว้แล้วแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยและแม้แต่ถุงที่เขาเก็บมะม่วงก็กลิ่นออกดำๆผิวดำและกลิ่นออกเหม็นเน่าแล้วแต่มาขนาดใส่แมสนะยังรับกลิ่นได้
เราก็ซึมซับเห็นทุกข์เขาเสร็จแล้วก็พอผ่านจากนั้นก็วางไม่งั้นเราก็จะติดเชื้อโรคทุกข์มาด้วยแต่ตามาเข้าใจมาแล้วคือมันรับรู้ไงรับรู้ความจริงแต่กรรมของใครก็ของคนนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นจริงแต่มาแค่ไปบรรเทาในยามที่มีโรคระบาดที่เหตุการณ์ไม่ปกติลูกหลานที่มีงานก็ตกงานกันรายรับที่เคยส่งมาก็ขาดส่งแต่ค่าเช่าบ้านก็ต้องจ่ายไม่จ่ายทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นของจริงไงเรามาถึงบอกเดี๋ยววันนี้จะไปอีกเดี๋ยวพอฉันเสร็จจะไปช่วยได้คนหนึ่งก็คือคนหนึ่งก็คงอีกไม่กี่วันทำไม่น่าเกินอีกอาทิตย์อย่างเก่งก็จบนี่คือสิ่งที่เป็นความร่ำรวยของหัวใจที่เราคิดว่าอายมดูเงิน500แต่มาเลี้ยงคนได้ทั้ง200อ่ะวันนั้นบอกว่าเอาทองไปขายที่ลูกศิษย์เคยถวายมาแต่บอกเดี๋ยวไว้ทำบุญวันนี้ได้เอาเงินเนี่ยที่ให้เขา1,000-2,000-3,000ประมาณเนี่ยไปขายทองมาที่โยมถวายมาแต่มาไม่ได้เก็บเป็นกิเลสแต่บอกแล้วว่าถึงเวลาเอาไปสร้างบุญนะเนี่ยพอโยมให้แต่มามาทำบุญแต่มาไปทำบุญจริงเมื่อวานโยมถวายส่วนองค์มา50,000แต่มาก็ทำบุญไป50,000เหมือนกันหรือ49,000ไม่รู้โยมก็เห็นโอ้เจ้าคุณโทรมาถามโยมเจ้าคุณพอไหมเนี่ยเห็นเจ้าคุณแจกเกือบทุกบ้านบอกก็น่าจะพอดีมาโอนมาอีก30,000ภรรยาโอนมาเห็นไหมลูกศิษย์ธรรมาก็หัวใจเป็นเศรษฐีก็เยอะนะแต่ว่าที่เป็นเศรษฐีแบบระดับเจ้าสัวนี้ยังไม่เคยเจอสักคนมีแต่ขับรถผ่านหน้าวัดยังไม่เคยเข้ามาเอาละไม่เป็นไรของเราเป็นมหาชนโยมศรัทธาจากสาธุชนพอใจแล้วความดีไม่ได้มีไว้ขายนะถ้าใครต้องการต้องไปขนขวายแล้วก็ต้องไปทำเองนะเอาล่ะสมควรเวลานะพระสงฆ์จะให้พรเลยนะวันนี้เดี๋ยวจะได้เดินทางต่อไม่รู้วันนี้ฝนตกถนนยังไงไม่รู้แต่ช่างมาดูไปได้เท่าที่ไปอย่างมากก็เข็นเนี่ยนะไปเส้นไหนเดี๋ยวยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้ฟ้าพาไปไม่รู้จะไปลงหมู่บ้านไหนให้ดูก่อนตั้งใจนะนิมนต์พระสงฆ์ให้พรกันญาติโยมที่บ้านก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีติอายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจ
จังวุฒฒาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจสาดุขคโรกภยาเวราโสกาสตุตุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเซสโตชายสิทธิธนังลาปังสดทิภาคยะสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัสสะจะอายุจะสิทธิพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโชติภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตานสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตก็ต้องขอโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้มีส่วนร่วมทุกคนนะทุกคนที่ได้ทำให้การบรรเทาทุกข์ในช่วงโรคโควิดระบาดทุกคนมีส่วนนะที่ร่วมกันต่อมาก็ยังทำต่ออีกคงไม่เกินอีก7 วันอย่างมากเอาละ